หายป่วยด้วยสัญญาสิบดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คิริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญาสิบประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญาหนึ่งอนัตตสัญญาหนึ่งอสุภสัญญาหนึ่งอาทีนวสัญญาหนึ่งปหานะสัญญาหนึ่งวิราคสัญญาหนึ่งนิโรธสัญญาหนึ่งสัพพโลเกอนัพิรตสัญญาหนึ่งสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาหนึ่งอาณาปานสติหนึ่งดูกระอานนท์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูกระอานนท์นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาดูกระอานนท์ก็อนัตตสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจักษุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูกระอานนท์นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาดูกระอานนท์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า
ดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอานนท์นี้เรียกว่าอสุภสัญญาดูกระอานนท์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุทธราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอานนท์นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาดูกระอานนท์ก็ปหานสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้า
อันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วดูกระอานนท์นี้เรียกว่าปหานสัญญาดูกระอานนท์ก็วิราคสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดูกระอานนท์นี้เรียกว่าวิราคสัญญาดูกระอานนท์นิโรธสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดูกระอานนท์นี้เรียกว่านิโรธสัญญาดูกระอานนท์สัพพโลเกอนะภิรัตะสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็นเหตุตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นดูกระอานนท์นี้เรียกว่าสัพพโลเกอนะภิรัตะสัญญาดูกระอานนท์สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังแต่สังขารทั้งปวงดูกระอานนท์นี้เรียกว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาดูกระอานนท์อานาปานสติเป็นไฉนดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอเป็นผู้มีสติหายใจออกเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมศึกษาว่า
จักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้สุขหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักตั้งจิตให้มั่นหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้าดูกระอานนท์นี้เรียกว่าอานาปานสติดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่คิริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้เป็นฐานะที่จะมีได้